อนาคตเริ่มไม่แน่นอนแล้วสำหรับโชมัสปาเต้ครับโอ้โหมาตามกันหน่อยครับมีรายงานบอกว่าปาเต้ตัดสินใจแล้วจะอำลาอาร์เซนอลในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับน่าสนใจข่าวนึงเลยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากตูตูมาร์กาโต้สื่อจากอิตาลีครับบอกว่าโชมัสปาเต้กองกลางทีมชาติกาน่าแจ้งกับอาร์เซนอลแล้วว่าต้องการย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้ท่ามกลางความสนใจจากมาลายยูเวนตุสนะครับรายงานบอกว่าโชมัสปาเต้เนี่ยมีความปรารถนาเลยที่อยากจะอำลาอาร์เซนอลในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เพื่อโอกาสการลงสนามอย่างสม่ำเสมอและมีแนวโน้มว่าสโมสรใหม่อาจจะเป็นมาลายยูเวนตุสที่จับตามองเขาอยู่ปาเต้เนี่ยต้องเผชิญปัญหาบาดเจ็บอยู่ในเวลานี้ครับและมีโอกาสที่จะพักยาวไปตลอดปี2023เลยโดยในช่วงต้นฤดูกาลมีชื่ออยู่ในทีมตัวจริงของมิเกลออเตต้านะแต่กลับถูกใช้งานแก้ปัญหาตำแหน่งแบ็คขวาไปก่อนหน้าเนี่ยครับกองกลางวัย30ปีอย่างปาเต้เกือบย้ายทีมมาแล้วเมื่อช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังได้รับความสนใจจากอนาลิสต์สโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียแต่สุดท้ายแล้วการย้ายทีมไม่เกิดขึ้นทำให้ปาเต้เนี่ยต้องอยู่ในทีมเอมเรสสเตเดียมต่อไปอย่างน้อยจนถึงเดือนมกราคมนี้นะครับและจากสถานการณ์ตอนนี้ปาเต้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการอำลาอาร์เซนอลในตลาดซื้อขายรอบต่อไปยังก็ตามปาเต้ยังคงพิจารณาทางเลือกต่างๆไม่ใช่แค่ยูเวนตุสนะครับแต่รวมถึงสโมสรจากพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลาลิกาสเปนด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่ยูเวนตุสแล้วก็ซาอุดิอาระเบียก็มีส่วนเหมือนกันโอ้โหนั่นเลยครับอนาคตของโชมัสปาเต้เริ่มไม่แน่นอนกับอาร์เซนอลนะครับอาจจะโบกมือลาก็ได้ถ้าหากว่าได้ข้อเสนอดีในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้หรือว่าตลาดหน้าหนาวโอ้โหน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของโชมัสปาเต้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม